คะผมใส่แค่แบบป้องกันเผื่อแบบพลาดไอ้ตัวนั้นคือเขาเรียกอะไรนะมันเป็นตัวซัพพอร์ตป้องกันกระดูกฝ่ามือเฉยครับทีมงานทำมาให้ใส่ไม่ใช่อ๋อหรอใช่เพราะว่าระหว่างซ้อมเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ระวังไว้ก่อนตอนเล่นจริงตอนนี้ยังผมยังไม่แน่ใจครับว่าเขาจะสรุปเป็นยังไงครับผมเราก็สนใจแต่ตอนนี้คือระหว่างซ้อมเพราะด้วยความที่ว่าเราเพิ่งกลับมาใหม่เราก็เลยต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนเผื่อผมอาจจะผิดพลาดหรือไม่ก็แบบใครสักคนผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ทีมงานเหมือนเซฟตี้เราขึ้นแบบ 2-3 เท่า10เท่าเลยจริงๆเขาก็เซฟตี้ทุกอย่างครับเขาวิ่งเข้าหลังเวทีเนี่ยโดนแผลอะไรเขาก็จะรีบขนเกลือเบตาดีนอะไรมาให้ตลอดเลยกลัวว่าจะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเล่นไปมีกังวลมีพะวงไหมคะมันมีผลไหมตอนนี้ครับคือคุณหมอก็บอกว่าคือร่างกายหรือว่ามือเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ถามว่าก็ยังต้องระวังเรื่องของการกระแทกอย่างรุนแรงอยู่ครับมือเหวี่ยงไปฟาดหรือมีของแข็งมากระแทกแรงๆเนี่ยคือไอ้แผลเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่หักแต่มันอาจจะเกิดแผลใหม่ขึ้นเข้าใจมั้ยฮะคือก็ให้ระวังก็เป็นทางคุณหมอเนี่ยคอยเตือนแต่ถามว่าเรื่องของการกายภาพเนี่ยก็ยังต้องทําไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าในเรื่องของเอ็นมันยังมีส่วนที่มันเป็นทางผึ่งนะหลังจากการที่เราทำการผ่าตัดนะครับเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แบบถามว่าเรื่องของอาการบวมเนี่ยประมาณสัก6เดือนก็จะหายเป็นปกติแต่อย่างซีนสันดาห์ซีนแอคชั่นเมื่อกี้ไม่ได้โดนหน่อยลงเลยไม่อยากใช่คือเรื่องแรงอิมแพคที่มันเกิดขึ้นกับตัวของกระดูกอะไรเงี้ยครับมันไม่มีแล้วครับการกำการใช้มือเนี่ยมันใช้งานได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าจะให้กลับมา 100% แบบเหมือนก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถามว่าการในการที่กลับมาเล่นละครมันสามารถทำได้แล้วยังเก่งเขาเกรงใจไหมต้องยังเมื่อกี้เก่งก็ออมมือให้เราไหมคะพี่เก่งบอกว่าออมมือใช่ไหมคำสัมภาษณ์ว่าเขาออมพี่เก่งไม่นะครับอาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะโชว์พวกพี่เราก็มีการซ้อมกันนะครับประมาณ2รอบก่อนหน้าเพื่อทวนความจำอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะลักษณะของการฟันเนี่ยเราฟันเฉือนปลายดาบเฉือนไปเฉือนมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบกระแทกแล้วหยุดมันจะเฉือนเฉยก็จริงๆมันดูแรงแต่ว่ามันจริงๆมันเบาครับมีแอบในละครคิดอย่างรับรื่นมั้ยครับต้องพึ่งอย่างอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปไหว้พ่อครูข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับเราขึ้นไปไหว้พ่อครูจริงๆทุกครั้งก่อนเกือบทุกรอบก่อนโชว์ครับถ้าไม่รีบหรือไม่อะไรเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งสวดมนต์ไปไหว้กันจริงๆทุกคนนะพี่แก้มพี่เก่งอะไรเงี้ยก็เข้าไปไหว้กันแต่รอบไหนรีบๆหน่อยก็จะยืนข้างหน้าแล้วก็นโมสามจบแล้วก็ขอพรชัยอะไรเงี้ยให้แบบราบรื่นทุกอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวนั้นเองมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรของตัวเองส่วนตัวไหมคะในการที่จะแบบเซฟเล่นไปเซฟไปผมว่าก็คงเรื่องของสติแหละครับว่าระหว่างที่เราทำการแสดงเนี่ยบางทีสนุกเกินไปมันเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดผลเสียได้ไม่ว่าแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือว่ากับคนที่เราเล่นด้วยนะครับผมแม้กระทั่งวิธีร้องวิธีการเล่นเองเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีความพอเหมาะพอดีอยู่อะไรเงี้ยอินมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะฟันดาบแรงเกินไปหรือว่ามันเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีทุกอย่างก็ต้องแบบอยู่บนความพอดีมีสติให้มากๆอะไรครับเพราะว่าอยู่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีอยู่ดีลืมบทร้องลืมเนื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งยังไม่เกิดนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ทุกคนเล่ามาให้ฟังอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุบนเวทีก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด3เดือน2เดือนไหมที่พัก2หรือ3 2เดือนครึ่งครับประมาณมันต่อติดได้เลยไหมคะพอมาเริ่มซ้อมเริ่มเลยจริงผมก็รู้สึกว่ามันยังอยู่ข้างในอยู่ครับมันเหมือนคือด้วยความที่ว่าเราทำมันเกือบทุกวันนะ 4-5 วันต่อสัปดาห์เนี่ยครับกับการอยู่ในละครเวทีฟ้าโจทย์ทรายเนี่ยมันค่อนข้างจะซึมเข้าไปในปลายประสาทเลยครับเรียกปุ๊บคุณชาลีมาเลยบทนี่คือแบบผมไม่จับไม่จับกระดาษมาอ่านเลยครับคือมันจำได้หมดเลยใช่แล้วก็เนื้อร้องจำได้หมดใช่อาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดมันก็เลยแบบอยู่ข้างในเลยให้เธอทำพลาดไม่ได้นะเธอต้องทำให้เต็มที่นะรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็
ก็เต็มก็มันรู้สึกอย่างนั้นคือดนตรีขึ้นปุ๊บชาลีมาเลยแล้วเราเดินร้องได้เลยร้องเลยคือสบายครับจำได้หมดฟันดาบนี่วันนั้นทวนมาแค่แป๊บเดียวลืมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันยังอยู่ข้างในอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับฟันดาบหายห่วงแน่นอนหายห่วงครับจริงๆทุกอย่างเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับความสนุกความทุกอย่างครับไม่ว่าฉากแอคชั่นหรือว่าจะเป็นฉากรักฉากวิธีการร้องหรืออะไรก็ตามครับผมเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ผ่านมาในรอบก่อนๆหรือว่ารอบใหม่ที่มันจะถึงเนี้ยทุกคนจะได้รับความสนุกเหมือนกันหมดครับมีอะไรที่ปรับใหม่บ้างไหมคะพี่พอแบบก็อย่างที่ทุกคนทราบดีก็มีพี่ชายชาติโยดมมาร่วมจอยในแคสต์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องได้มีการเข้ามาจูนมาฝึกซ้อมกันกับพี่ชายใหม่อะไรเงี้ยครับพี่กบแอบเปิดเผยความลับบอกว่าแถวข้างหน้าหมดก่อนหรือแถวหลังจริงนะเป็นกองใช่เพราะว่าคนอยากมาดูแถวแรกก็คือเรียกก่อนเพื่อนเลยอย่างนี้ภูมิใจไหมครับภูมิใจครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องควบคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วอ่ะคือผมเคยวัดอะครับว่าเวลาฟันดาบอะครับสามซีนสั้นๆนะครับที่ซ้อมกันอยู่ในห้องครับมันเบิร์นไปประมาณ 300-400 แคลอรี่นะครับในระยะเวลาแค่ 20-30 นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่บนเวทีเราอยู่กัน2ชั่วโมงครับฉะนั้นโหแต่ช่วงนั้นคือกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนเลยแต่พอมันหยุดไม่ได้ทำละครเวทีอะพี่มันอ้วนเร็วมากเลยครับคือแบบน้ำหนักมันขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบกินด้วยมั้งพอกลับไปมันก็กินเนาะกินเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคุมอาหารกลับมาเตรียมร่างกายแล้วครับก็คือเรียกได้ว่าบัดหน้าโซเอาเพราะซิกแพคเราเลยไม่หรอกครับหลายคนก็คงคือเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูสีหน้าการแสดงใช่ไหมฮะแบบใกล้ชิดกับนักแสดงใช่ไหมครับไม่นะแต่พี่กบบอกว่ามันผิดปกติในการถ่ายแบบว่าอ๋อเหรอฮะใช่ได้ครับจริงๆถ้าใครอยากจะเห็นนะครับใครอยากจะเห็นหุ่นนะครับอยากจะเห็นซิกแพคอยากจะเห็นหน้าใกล้ๆของนักแสดงทุกคนนะครับสามารถที่จะจับจองที่นั่งหน้าได้แล้วแถวหลังก็เห็นนะแล้วแถวหลังเห็นครับต้องเห็นแถวหลังก็จะได้เห็นทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เห็นโปรดักชั่นทั้งหมดด้วยชั้น2ยิ่งเห็นนะฮะเห็นเยอะเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับใครชอบแบบไหนครับผมเล่นรอบ2ยังเต้นมากลับมาเล่นอีกรอบนึงตื่นเต้นไม่ตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้พูดได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาครับทุกๆรอบเลยครับครั้งที่แล้วก่อนการเล่นทุกๆรอบจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมือเย็นใจสั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกว่ากลับมารอบนี้จะแบบจะไม่กดดันตัวเองเท่ากับรอบแรกๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นงานใหม่ของเรามากๆเราก็จะรู้สึกว่าเรากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะจากที่เราได้พักช่วงไม่สองเดือนเนี่ยเราก็นั่งทบทวนหลายๆอย่างรอบนี้ก็จะกลับมาจะเอนจอยกับมันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะหมายถึงว่าตั้งใจแต่ว่าจะไม่กดดันตัวเองอะไรเงี้ยจะสนุกกับมันให้มากๆกว่านี้มีอะไรที่กังวลไหมคะการกลับมารอบนี้ส่วนตัวผมไม่มีครับไม่มีเลยผมรู้สึกว่ากลับมารอบนี้มันเหมือนไฟมันเยอะขึ้นกว่าผมว่ารอบแรกผมก็ไฟเยอะแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มันรู้สึกว่าแบบเราต้องแก้ไขสิ่งที่เราทำให้มันดีกว่านี้ให้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ